เติมเงินถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับต้อง Elastic Shop ครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับ 3,200 บาทจะเหลือแค่ 2,300 บาทโอ้โหพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยพี่หมีเติมมา6ปีแล้วนะพี่หมีบอกเลยพี่หมีมึงเรียกสปอนเซอร์เนี่ยหมีเศร้าแต่ว่าอันนี้พี่หมีบอกเลยว่าถ้าน้องๆจะไปเติมที่ไหนเนี่ยอย่าเลยครับมาเติมที่นี่ดีกว่า 3,200 หรือ 2,300 บาทพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ยังแพ็ค 1,600 บาทเหลือแค่ 1,660 โอ้พระเจ้าจอนมันถูกอะไรขนาดนี้โอ้โหแล้วอย่างแพ็คอย่างเงี้ย1,000บาทเนี่ยจะเหลือแค่700บาทนะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์แล้วก็จะมี Facebook เนี่ยนะของ Elastic Shop อะครับสามารถโทรศัพท์ไปหาได้นะครับจะมีคุณบ้ากับคุณฟ้าเสียงน่ารักเสียงใสบริการดีนะครับมีโลมีโลมีใช้บ่อยโอ้ยมีข้าวกินแล้วแต่ว่าเพื่อนๆที่เติมก็อย่าลืมบอกนะครับว่าเติมกับพี่หมีนะครับพี่หมีจะได้ตังค์กินข้าวเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเอาไปเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะสวัสดีครับหมีลักกี้แบร์นะครับช่วงนี้มีอาจจะหายหน้าหายตาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปซื้อบ้านใหม่ครับโหเลยต้องทำบ้านหลายวันต้องย้ายชื่ออำเภอต้องทำของตอนนี้หมีก็อยู่เหมือนเดิมนะแต่อาจจะแบบมีสปอยด่าพี่ฆาตอสูรด้วยแล้วเกิดเซเว่นไนท์เนี่ยเพื่อนๆอยากให้หมีทำคอนเทนต์อะไรบอกได้นะหรือมีจัดให้จะเป็นเซฟซีก็ได้จะเป็นเกาหลีก็ได้นะได้หมดเลยจะรีวิวตัวละครตัวไหนเอาดันอะไรบอกได้นะเดี๋ยวจัดให้วันนี้มาเข้าเรื่องนะครับหมีจะมาแนะนำวิธีปั๊มผลึกแห่งแสงทุกคนสามารถทำของแสงเนี่ย5ชิ้นแล้วก็ขั้น5 4ตัวละครได้หมดเลยครับเอาง่ายๆผลึกแห่งแสงเนี่ยอันนี้วันนี้มีจะสอนวิธีที่เราเนี่ยจะหาจากวิธีไหนบ้างเนาะถ้าเพื่อนๆสามารถหาได้เยอะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ของแสงเนี่ยแน่นๆเลย4ตัวแล้วก็ขั้น5แล้วก็บวก20ได้หมดเนาะไอ้บวก20เนี่ยเราต้องไปหาถิ่นตีเองเนาะแต่หลักๆคืออันนี้คือวิธีสร้างเนาะว่าเราจะทำยังไงทำให้เราเนี่ยได้ผลึกแห่งแสงเนาะอันดับแรกตามรูปเลยครับเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการหาครับอันดับแรกที่สำคัญเลยก็คือเพื่อนๆจะต้องผ่านบอสเลท8ระดับ15อันนี้สำคัญครับยังไงต้องเลท15ได้ซึ่งหมีมีไกด์แนะนำวิธีผ่านแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูย้อนดูเนาะถ้าเราผ่านเนี่ยอันนี้ขอมาพูดคร่าวๆเนาะถ้าเราผ่านเนี่ยวันนึงอ่ะเราจะสามารถลงฟรีได้10ครั้งเพื่อนๆไม่ต้องไปกดผ่านรีเฟรชดันไหนเลยนะอันนี้หมีแนะนำให้มากดที่ดันเลท85ครับกดไปเลย10ทีแล้วมันจะมีรีด้วยรูบี้เนี่ยครั้งละ30ได้อีก5ครั้งคือทั้งหมดวันนึงเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถที่จะลงดันเลท85เนี่ยทั้งหมด15ครั้ง15ครั้งเนี่ยอันนี้หมีนะหมีจะได้ผลึกแห่งแสงเนี่ยเป็นเศษนะครั้งละ8เห็นรูปไหมซึ่งปกติ15ครั้งเนี่ยหมีจะได้อยู่ประมาณ 4-5 ครั้งเอาง่ายตีไปประมาณ5ก็ได้มันจะถ้าเกิดเรามันดรอปเนี่ยมันจะได้8ชิ้นมันจะได้8ชิ้น8 5 40เท่ากับว่าเราได้40ชิ้นผลึกแห่งแสงใหญ่เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมดเศษชิ้นเล็กเนี่ย100ชิ้นเท่ากับว่าถ้าเราดวงดีหน่อย3วันเราจะได้ลูกหนึ่งเลยนะลูกหนึ่งฟรีๆเลยผลึกแห่งแสงแล้วก็อันนี้มีแนะนำอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปซื้อที่ร้านค้าครับผมร้านค้าเนี่ยจะมีขายด้วยโทรไปอันนี้สายสุรตานะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนแบบวอนอยากจะให้แบบของเราไปเร็วๆอย่างเงี้ยก็สามารถใช้โทรไปซื้อได้แต่อันนี้มีไม่ใช่โทรไปซื้อนะแต่เราใช้แต้มเพื่อนซื้อได้อันนี้เพื่อนๆควรจะซื้ออาทิตย์หนึ่งอะครับใช้แต้มเพื่อนซื้อเราได้10ชิ้นฟรีแล้วถ้าเกิดเราลงดันเลทบอกให้กับว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราได้แน่นอนครับผลึกแห่งแสง2ชิ้นใหญ่โอ้สุดยอดนะอันนี้ผู้เล่นสายฟรีสายเติมหน่อยสายเติมมากทุกคนสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้หมดเลยครับยิ่งทำยิ่งสายเติมอะโอ้ผลึกแห่งแสงยิ่งไปไวเพราะว่ามันจะมีแพ็คขายผลึกแห่งแสงเนี่ยอย่างอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนาะเพื่อนๆก็สามารถซื้ออัดได้แต่ว่าหมีไม่ได้เติมนะมีเล่นเรื่อยๆชิวๆคือเกมนี้มันไม่ต้องเติมเยอะครับถ้าเรารู้คอนเทนต์บอสเราต้องทำอะไรทอยให้พลังเราน้อยกว่าบอสเราก็ผ่านได้พูดจริงๆแต่อาจจะเล่นยากหน่อยแล้วก็กิวอลครับผมซึ่งกิวอลเนี่ยสำคัญมากที่เราจะต้องให้ติดให้ได้ถ้าเราติดเนี่ยตามบรรดาเห็นมากที่มีลงเนี้ยเราติด1ถึง10เนี่ยก็ได้75ลูกถ้าที่1เลยเราก็ได้ก้อนใหญ่2ลูกแต่ว่ามันยากนะถ้าเกิดผู้เล่นที่แทบไม่เติมเลยเป็นไปได้มากเป็นไปได้ยากมากที่จะหากิลติดอันดับท็อป10ได้เนาะอันนี้ผู้เล่นสายสุรตานเขาก็อยู่อันดับ1ไปของเขาก็ไปเร็วอันนี้เราก็ต้องให้เขาว่า
่วนคนสายเติมกลางๆก็เล็งแค่อันดับ15-30พอเดี๋ยวนี้หมีก็เล็งแค่15ถึงประมาณ11-30ก็พอละได้แค่นี้หมีก็พอใจละแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นแล้วก็ไม่ค่อยเติมอย่างเงี้ยเราอยู่กิลไหนอะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเห็นปะสุดท้ายแล้วเราอยู่กิลไหนอันดับไหนเราก็ได้เศษอยู่ดีเหมือนว่าได้มากได้น้อยเนาะตอนนี้เราก็ต้องทําใจเนาะเราเติมน้อยเราก็ต้องหวังน้อยอะแต่ว่าอย่างที่เพื่อนอย่างที่หมีบอกครับอย่างน้อยเราต้องเลท15จบให้ได้แค่นั้นแหละเราก็ปั๊มของเราก็ปั๊มของแสงได้ละถ้าเราลงเลท15ได้เนี่ยเราก็แค่รอเวลาครับอนาคตยังไงเราก็ของแสงอะ5ชิ้นหมดแน่แล้วก็สามารถข้ามขั้นเนี่ยขั้น5ทุกชิ้นแล้วก็บวก20ก็ไปทําต่อเนาะเราทําของแน่นๆก่อนเลยครับ4ตัวเพราะเราทําของแน่น4ตัวเงี้ยแล้วก็ PVE ง่าย PVP ง่ายถูกมั้ยแล้วก็กิวอง่ายเพราะของแน่นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะอันนี้มีแค่บอกเฉยๆว่าตอนเนี้ยควรทําคีย์2เซตแล้วก็สกิลเนี่ย1แล้วก็ป้องกัน1เซตแล้วก็บล็อกเนี่ยควร1เซตแต่อันนี้ถ้าเพื่อนๆบางคนเนี่ยที่มองระยะยาวจริงๆอ่ะสายเซตคีย์ในอนาคตเขาจะไม่ใช้นะหลังๆเนี่ยเขาจะไปใช้เซตตีไวกันหมดแต่เซตคีย์เนี่ยเซตตีไวจะดีกว่าเซตคีย์ก็ต่อเมื่อเราทําประดับคีย์แล้วก็เราก็มีสมบัติส่วนตัวแล้วก็เราเปิดคิวเพิ่มสเตตัสแล้วคือพลังโจมตีเราต้องแน่นคือคริติคอลเราต้องเต็มโดยที่ประมาณว่าเราไม่ต้องไปพึ่งเซตคิเราถึงจะใส่เซตตีไว้ได้แล้วมันจะเพิ่มดาเมจมหาศาลเนาะอันนี้หมีพูดไปคร่าวๆเนี่ยแต่เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนคนไหนรีบเพิ่มพลังต่อสู้ก็ทำคิไปเลยทำคิแบบแน่นๆทำเป็นแสง2เซตไปเลยก็ได้สุดท้ายแล้วถ้าเราไปทำเซตตีไวของพวกนี้มันก็ไม่ได้สูญเปล่าครับเราก็ไปเอาตัวรองที่เราไม่ใช้งานมาใส่ได้มันก็จะเพิ่มดาเมจให้เราอีกถูกไหมมีแต่ได้ก็ได้อันนี้เพื่อนๆไปช่างใจเองนะส่วนตัวหมีเนี่ยหมีไม่รีบมีเท่าไหร่ก็เล่นไปเพราะยังไงถ้าของเรามีระดับหนึ่งแล้วอะเราผ่านบอสยังไงมันก็ผ่านได้แค่นั้นเองขอเรารู้คอนเทนต์วิธีตีบอสแค่นั้นเองครับเรามาเข้าเรื่องดีกว่าครับอันนี้เห็นไหมฮะอาวุธน่ะจะเป็นของอาวุธเนี่ยมันจะใช้หินพลึกแห่งแสง2เราต้องไปหาเศษเนี่ยรวมกันให้100อาวุธเนี่ยมันจะใช้เศษ2แล้วก็ใช้อาวุธแดงอะไรก็ได้เราจะสร้างสามารถที่จะเลือกอาวุธแสงมาได้เลยจะเป็นเซตไหนก็ได้ส่วนพวกป้องกันเนี่ยมันจะใช้พลึกแห่งแสงแค่อันเดียวถ้าบอกว่าถ้าเราจะทำคัสตอมเนี่ยสมมติเราจะทำหมวกใช่ไหมเราก็ต้องหาทั้งหมดคือ6ชิ้นคือชิ้นแรก1อันแล้วก็คัสตอมอีก5ก็คือทั้งหมด6อันของใส่เนี่ยมีทั้งหมด4ชิ้นน่าหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยพลึกแห่งแสงมันจะ24ชิ้นแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถจะสร้างได้บางทีสร้างมาเราได้พลึกแห่งแสงแล้วก็บางทีเราสร้างมาของ2แสงออกอย่างเงี้ยมันก็ประหยัดพลึกแห่งแสงเนาะเนี่ยครับวิธีหาเลยครับให้เพื่อนๆผ่านระดับ15ได้อย่างหมีเนี่ยหมีจะไม่ไปกวาดล้างดันวิวัฒนาการอะไรเลยนะพวกนั้นนี่คือจะออโต้เล่นเองหลักๆที่เราควรจะมาออโต้ก็คือที่เรามากวาดล้างก็คือดันเลท85เนี่ยแหละครับที่มีแนะนำตอนต้นคลิปอะเนาะยังไงอันนี้เพื่อนๆต้องผ่านให้ได้ครับเพราะว่าสำคัญมากมันจะเป็นจุดที่ทำให้เราได้ผลึกแห่งแสงง่ายๆพอเราได้เศษผลึกแห่งแสงรอบนึงเนี่ยเราได้เศษประมาณ8ถ้าลงปกติเนี่ยกวาดล้างไปได้10ทีแต่ว่าเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยกวาดล้างโดยใช้บี้ไปได้อีก5ทั้งหมดคือ15มีแนะนำนะควรจะวันละ15ครั้งครับสำคัญมากถ้าเราวันละ15ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เนี่ยทั้งหมดถึง5ครั้ง8 5 40เนาะ3วันเราก็ได้ของเห็นมั้ยอันนี้มีกวาดล้างให้ดูเลยครับมาเลยโอ้โหชิ้นแรกโอ้โหนานๆจะมีดวงกับเขานั่นมาถึงก็ได้ชิ้นแรกเลยโอ้โหเดี๋ยวมีจะกวาดล้างให้ดูเพียวๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะถ้าเรากวาดล้างไป15ครั้งเนี่ยเกิดตั๋วหมดเนี่ยให้เราเอาเลท8เนี่ยเลท8ที่เราไปลงมันติอ่ะครับระดับ6อ่ะเนาะแลกได้แลกมาลงไอ้นี่ได้ถ้าเกิดตั๋วเราจะหมดเพราะวันหนึ่งเราต้องได้15ใบถูกไหมฮะคือเลท8หมีอะลงแบบมันตีอะหมีมีอยู่ประมาณ200กว่าใบแล้วถ้าเกิดเอาไปเล่นเองเหนื่อยมากปวดหัวโอ้ยมันแบบมันปาร์ตี้มันก็ต้องแบบแน่นด้วยบางทีเราไปเจอแบบเล่นกันไม่ค่อยเป็นอะแล้วแบบโอ้ยแบบบางทีลงไป3รอบไม่ผ่าน2รอบแล้วบอสเราจะตายเหนื่อยมากอันนี้หมีแนะนำมาใช้วิธีนี้สบายกว่ากันเยอะแต่ว่าเราไปลงเลท8เนี่ยเราไปลงเลท8ในรอบ15เนี่ยมีแนะนำว่าไปลงตอนวันที่มีโบนัสดีกว่าครับเพราะมันจะได้ของเพิ่มเงี้ยคุ้มอย่างมากมีเนี่ยมีก็ออโต้กวาดล้างไปเนี่ย
เห็นไหมฮะได้เศษใบเนี่ย3อันละก็เท่ากับว่า8 3 24 24ก้อนแล้วเห็นไหมครบ100ไปแล้วเราก็ได้หินใหญ่อันนึงแล้วเห็นปะเนี่ยก็ทำแบบหมีไปเลยครับง่ายๆวันหนึ่งก็มันนั่งหมีไปเราก็ค่อยสะสมของไปถ้าแบบเป็นผู้เล่นไม่สายวานนะแบบเติมไม่เยอะมากอย่างหมีอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณสัก3-4เดือนคิดว่าของแสงน่าจะขั้น5ทุกชิ้นแล้วก็ใส่4ตัวเลยด้วยมีคนถามหมีมาเยอะนะแล้วเราจะมีของแสงอ่ะแบบใส่ครบ4ตัวได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้หมีมาแนะนำวิธีให้เลยครับต่อให้เราไม่เป็นสายเติมอ่ะแต่เราขอให้ผ่านเหรียญ15ได้แค่นี้ครับเราก็ได้แล้วนี่ครับของใส่หมีเนี่ยเห็นปะเนี่ยหมียังไม่ขั้น5เลยอ่ะอาวุธแสงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะได้ผลึกแห่งแสงอ่ะก้อนหนึ่งแหละก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีก3วันก็ได้อีกก้อนหนึ่งก็ขั้น5แล้วเห็นปะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวหมีว่าจะทำเป็นเซตอ่ะเซตคีย์อ่ะแบบแสงไปเลยครับขั้น5ไปเลยบวก20ไปเลยตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะใส่เป็นแค่เซตคีย์ครับแต่ว่าไม่แสงขั้น5แล้วก็บวก20ไปให้หมดเอาแค่นี้พอหมีคงไม่ทำเซตคีย์แสงขั้น5 2เซตนะเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานเซตตีไวดันเซตอินมาเมื่อไหร่ก็เซตตีไวมาเมื่อนั้นนะครับเดี๋ยวหมีว่าทำเซตคีย์อ่ะตันเอาแสงตันขั้น5สักเซตหนึ่งก็พอแล้วที่เหลือเดี๋ยวหมีก็จะสะสมผลึกแห่งแสงแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนจะเก็บตอนนี้เลยก็ได้นะถ้าเราไม่รีบดันพลังอ่ะเราก็สามารถที่จะเก็บไปได้เนาะไปดองเลยเดี๋ยวไปหาแบบพอดันเซอินมาอย่างเซตคีมาใช่ป่ะเราก็ดองผลึกแห่งแสงไว้สัก20-30อันเลยพอมาเสร็จเราก็กดเนี่ยแสงใส่ครบตัวแล้วเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยไปลงดันเซอินอย่างเงี้ยเราค่อยไปผ่านอ่ะค่อยไปสร้างเผื่อของแสงมาเราก็ไปคัดท่อมต่อเนาะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็จัดไปเลยครับงานนี้มีจะแนะนำให้ดูเห็นไหมอย่างหมวกอย่างเงี้ยเราก็ใช้แค่ผลึกแห่งแสงแค่อันเดียวเห็นไหมแล้วก็ของแดงเป็นอะไรก็ได้2ชิ้นแค่นั้นเองถ้าเราใช้ผลึกแห่งแสงสร้างเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเป็นหมวกเซตไหนอะไรแบบเนี้ยคือมันจะไม่สุ่มนะเพื่อนๆสบายใจได้แบบคนดวงสวยอย่างมีได้เป็นต้นเลยฮี่นะครับอย่างถุงมือเห็นไหมก็เหมือนเลยเอาง่ายๆหมวกเกาะเสื้อเท้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับผลึกแห่งแสงใช้แค่ชิ้นเดียวแล้วก็เอาเป็นของแดงอ่ะเป็นอะไรก็ได้ขอ2ชิ้นแค่นั้นเองจบอย่างที่หมีบอกนะเกาะหมวกมือเท้าทั้งหมดคือ24ชิ้นครับอย่างละ6ส่วนอาวุธใช่ป่ะถ้าอาวุธนับจริงๆก็ถ้าเอาแบบแลกผลึกแห่งแสงแบบเพียวๆเลยนะแล้วนี่เรามาดูในส่วนของร้านค้าถ้าเพื่อนๆแบบมีโทรพาสเยอะเนี่ยก็สามารถมาซื้อรูดผลึกแห่งมารูดเศษผลึกแห่งแสงแล้วผลึกแห่งแสงใหญ่ได้เลยครับต่ออาทิตย์ถ้าเรารูดไวเนี่ยของเราก็ไปไวเราก็เกิดก่อนคนอื่นเขาแค่นั้นเองครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือแต้มเพื่อนในแต้มเพื่อนสำคัญนะแต้มเพื่อนนี่ก็เหมือนของฟรีแค่เราก็ส่งแต้มให้เพื่อนแค่นี้เราก็สามารถซื้อได้แล้วคือคุ้มมากอาทิตย์นึงเราก็ได้10 เศษฟรีรวมถึงถ้าเราไปลงดันเลท85วันนึงอย่างเงี้ยรีแบบหมีเลย15รอบยังไงก็ได้ครับวันนึงประมาณสัก24-40ชิ้นอ่ะมันต้องได้อ่ะแล้วนี่คือกิลครับผมเห็นมั้ยแต่ว่ากิวอันเนี้ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับอย่าไปฝืนเนาะแบบถ้าผู้เล่นเขาเติมเยอะก็ปล่อยเขาไปอันดับ1อันดับ3อ่ะส่วนของเราแบบสายแบบเติมบ้างไม่เติมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อันดับประมาณ15-30ก็พอเห็นมั้ยอันดับ15-30เราก็ได้เซฟ75ชิ้นก็ถือว่าโอเคมากครับแต่ถ้าผู้เล่นสุรตาอย่างเงี้ยเขาได้ที่1ใช่ไหมเขาก็ได้เศษเลยอ่ะอันใหญ่ไปเลย2เขาก็ของไปไวเราก็ต้องให้เขาอ่ะเขาทุ่มเทเนาะ VIP ก็ต้องให้เขาไปเนี่ยอย่างที่มีบอกครับผู้เล่นสายเติมน้อยไม่อะไรมากก็อันดับ11-30ไปแค่นั้นเองชิวๆสบายๆอย่างมีอย่างเงี้ยมีก็เอาแค่นี้แหละพอใจละเมื่อก่อนแรกๆก็ติดอยู่นะอยู่ท็อป5อะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้โหมันบอมันเหนื่อยมากอะมันต้องแบบแข่งขันอะเนี่ยครับอันนี้คือลงเลท8ระดับ15เห็นป่ะมีก็จะมาเอ้ยอันเนี้ยคือดันเลท8แต่ว่าลงแบบมันติอันนี้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆว่างจริงๆเพื่อนๆสามารถไปลงหาได้ครับแต่อย่างที่บอกนะก็หาปาร์ตี้ดีๆแล้วกันมีผู้เล่นที่แบบเล่นเป็นจริงๆไปเลยอ่ะแบบเอ้ยนายหน้าที่นี้นะนายต้องเป็นตัวแบบตัวขัดบอสที่แบบไม่มีทางตายได้เลยแล้วก็คาลินก็ต้องแน่นๆเลยใส่ทั้งประดับชุบอมตะดาเมจก็ต้องแน่นคือเอาง่ายๆคาลินแล้วก็ดาเมจแล้วก็ตัวขัด
แล้วก็ดีแสงหรือดีแดงขอไอ้สี่ตัวเนี่ยห้ามตายครับขอแค่นี้พอยังไงก็จบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการหาผลึกแห่งแสงเนาะอันนี้หมีพูดแบบจัดเต็มจัดเปลือกเลยเนาะเผื่อเพื่อนๆทุกคนจะได้เข้าใจได้แล้วก็สามารถไปทำเดี๋ยวที่หมีบอกหลักๆเราต้องผ่านดันเลท85ให้ได้ครับอันนี้สำคัญที่สุดแล้วสำหรับผู้เล่นทุกสายเลยอันนี้จำเป็นถ้าผู้เล่นสายเติมสายวานเนี้ยเขาก็วอลเนี่ยระดับติด1ถึง3ไปเขาก็ได้การอย่างที่1เนี่ยได้ผลึกแห่งแสง2จะทำของอะไรก็สบายจริงไหมแล้วอย่างผู้เล่นเนี่ยเติมน้อยๆอย่างหมีอย่างเงี้ยก็เอาติดท็อปประมาณ11ถึง30พอเราก็ต้องคัดหากิลดีๆเนาะแต่คือเราไม่ได้ไปถ่วงเขาไงเราก็ตีเท่าที่เรามีทรัพยากรเท่าไหร่ก็ตามนั่นนะเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆว่างจริงๆแบบมีเวลาแต่หมีอันนี้ไม่ค่อยว่างหมีต้องทำคลิปเดี๋ยวนี้โอ้โหทำการ์ตูนทำหนังทำเซเว่นไนท์ด้วยอันนี้เริ่มไม่ไหวแล้วคือถ้าเกิดเพื่อนๆว่างจริงๆอ่ะได้มีแนะนำนะให้ไปลงดันเลท8แบบมันติอันนั้นน่ะพอดึกแห่งแสงอ่ะเสดอ่ะหล่นบ่อยมากแต่อย่างที่หมีบอกเนี่ยหมีอ่ะตอนเนี้ยมีตั๋ว200ตัวใครบอกว่าตั๋วไม่พอแบบเพราะว่าฟาร์มสมบัติแบบ4อ่ะมีคนบ่นบอกว่าตั๋วพอดูตั๋วหมีเลยครับ200ตั๋วเล่นยังไงก็ไม่หมดจริงๆคือเหนื่อยโอ้โหไม่ไหวแล้วอันนี้ยอมเลยอันนี้พูดจริงๆแต่ได้เพื่อนๆว่างใช่ป่ะลองคิดดูนะหมีมีตัว200เนี่ยถ้าหมีไปลงดันเลท8แบบมันติระดับ6อ่ะเนาะเชื่อมั้ยหมีแบบได้เศษรวมๆอ่ะไปทำประเดิมแห่งแสนใหญ่หมีว่าไม่ต่ำกว่า20ก้อนอ่ะพูดจริงๆแต่ว่าอันนี้ไม่ว่างเล่นจริงๆอ่ะแต่ได้เพื่อนๆมีฟาร์มมาเยอะอย่างเงี้ยมีอย่างหมี200 300ตัวใช่ป่ะเพื่อนๆลงจัดให้หมดเลยครับรับประกันยังไงผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าพวกที่หมีลงอ่ะดันเลท8เนี่ยแบบมันติระดับ6เนี่ยมีเห็นของหล่นโอ้โหผลึกแห่งแสงหล่นกระจายเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปลงแบบมันตินะโอ้โหแบบกระชุยอะรอบนึงแบบอันนี้พูดถึงโบนัสนะจะได้อยู่ประมาณชิ้น2ชิ้นน่ะได้แน่นอนก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิววิธีหาผลึกแห่งแสงนะครับทุกคนก็สามารถพลังต่อสู้ 200,000 บวกได้ครับถ้าทำตามวิธีหมีแต่อาจต้องใช้เวลานะอย่างผู้เล่นเติมน้อยผู้เล่นเติมกลางอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เวลาเห็นบ้างเราก็ต้องไถกวาดล้างไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่แบบว่า VIP นิดนึงเติมพอสมควรแล้วแบบมีศักยภาพไปติด1ถึง3อย่างเงี้ยอันนี้ของเขาไปไวแน่นอนบางคนตอนนี้พลังต่อสู้ไปประมาณ 200,000 แล้วนะไอ้อย่างของหมีอย่างเงี้ยตอนนี้หมีประมาณอยู่เกือบน่าจะประมาณตอนนี้เกือบ 190,000 แล้วเอาง่ายๆถ้าเราไม่เติมมากอย่างเงี้ยเราทำวิธีตามที่หมีบอกเงี้ยเราเป็นของแสงใช่ป่ะขั้น5บวก20หมดเลยก็น่าจะประมาณ 4-5 เดือนน่าจะได้ครับอันนี้พูดถึงคนไม่เติมเลยนะแต่ว่าทำแบบวิธีหมีอย่างเงี้ยเพราะว่าที่หลีหมีก็ใช้วิธีเนี้ยมันก็ตันได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเอาผู้เล่นสายเติมก็ต้องปล่อยเขาไปครับก็เขาอุดหนุนบริษัทแล้วเนาะก็จบกันบอกโอ้ยพูดยืดยาวมากเลยก็จบกันไปสำหรับการรีวิวนะครับวิธีหาผลึกแห่งแสงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรก็สามารถลงมาใต้คอมเมนต์ได้นะแล้วก็อย่างเซเว่นไนท์เนี่ยอยากให้หมีทำอะไรบอกได้นะเดี๋ยวหมีจัดให้เอาเป็นรีวิวตัวละครดันไหนอะไรแบบนี้บอกหมีได้แล้วก็มีอะไรปรึกษาได้มีอะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับบอกได้เลยไม่ต้องกลัวนะหมีไม่กัดนะหมีเป็นคนคุยง่ายๆอะไรได้หมดเลยครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับหมีจะมีผลงานอัปเดตทุกวันนะครับช่วงนี้ก็จะมีดาบพิฆาตอสูรแล้วบางคนก็ตามดูหมีอยู่โอ้โหตอนนี้กำลังมันมากเลยยังไงก็ฝากพิฆาตดาบพิฆาตอสูรเนี่ยนะครับแล้วก็เซเว่นไนท์เนี่ยอันนี้คือเกมหลักหมียังไงหมีก็เล่นเรื่อยๆเดี๋ยววัน2วันเนี้ยหมีจะเล่นเกนชินแล้วนะยังไงก็คนไหนเป็นแฟนคลับเกนชินก็มาดูหมีได้แต่ว่าอย่างที่บอกเซเว่นไนท์ของเซเว่นไนท์เนี่ยเซเว่นไนท์ทูอ่ะของหมีเนี่ยคือเกมหลักแน่นอนครับยังไงก็รักทุกคนนะครับสวัสดีนะครับฮี่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิลัสติช็อปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับ 3,200 เหลือ 2,340 1,600 เหลือ 1,170 โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็ 1,000 บาทเหลือ 715 นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอาง่ายๆทุกแพ็กอะอิลัสติช็อปอะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน 5,000,000% เพราะว่าพี่หมีอะเคยแนะนำคนนะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเป็น100คนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอิลัสติช็อคนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติม
ฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ